กล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่หนอนทุกท่านนะยินดีต้อนสู่ช่องอินเตอร์เกมนะครับผมก็อยู่ผมพูดทางซ้ายนะก็จะมาบอกเคล็ดลับในการใส่วงแหวนของแต่ละคนของแต่ละสายนะฮะวิธีใส่วงแหวนเบื้องต้นของแต่ละสายมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งบางคนก็ไม่รู้นะใส่มั่วก็มีนะฮะบิ้วบางคนก็ไปใส่ตามนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าเราต้องบิ้วทีมเราด้วยนะบางคนก็ใส่วงแหวนตามที่แนะนำนะเห็นไหมแนะนำราชาหมาป่าแนะนำอสูรกายพันธุ์อะไรเงี้ยแต่มันจะมีนอกเหนือจากวงแหวนนั้นอีกนะเพราะว่ามันใส่ได้แค่วงแหวนละอันนะเห็นไหมมันจะไม่สามารถใส่วงแหวนตัวไก่ซ้ำได้ทั้งหมดไม่ใช่ใส่ได้วงแหวนแต่ละอันนะผมก็นะฮะสัตว์วิญญาณก็มีหลายแบบนะฮะเอาง่ายๆสัตว์วิญญาณก็ใส่หลายแบบเดี๋ยวผมก็จะไม่แนะนำก่อนนะว่าสัตว์วิญญาณมีอะไรบ้างฟาร์มตรงไหนนะฮะสัตว์วิญญาณก็ฟาร์มตรงนี้ฮะฝึกฝนสังหารอสูรวิญญาณแถบตรงนี้นะฮะแถบตรงนี้คือจะขึ้นได้ต่อเมื่อเราเล่นแบบตรวจสอบสังหารไม่ใช่กวาดล้างถ้ากวาดล้างมันไม่ขึ้นนะฮะก็ต้องเชิญเพื่อนตรงนี้นะฮะเชิญเพื่อนตรงนี้นะฮะต้องเชิญเพื่อนต้องใช้คำว่าทั่วไปด้วยนะถ้าเล่นหมดช่วยเหลือเนี่ยเพื่อนเราจะไม่ได้วงแหวนเหมือนกันนะเพื่อนเราจะได้แต่เงินนะถือว่าเอาเปรียบเพื่อนต้องกดทั่วไปนะเราได้วงแหวนเพื่อนก็ได้วงแหวนด้วยเนาะแล้วกดเริ่มต่อสู้นะฮะอ้าวนะฮะกดผิดขออภัยด้วยนะฮะพอดีเพื่อนผมยังอยู่ในเกมนะฮะเดี๋ยวขอกดออกก่อนแล้วกันนะผมอ้าวกดออกไม่ได้อ๋อได้นะผมเนาะกดออกไปก่อนแล้วกันนะผมก็คือต้องตั้งทีมนะตั้งทีมก็กดเข้าไปตรงนี้แหละเนี่ยแล้วก็กดตรวจสอบสังหารแล้วก็เริ่มต่อสู้แล้วมันจะมีให้ตั้งทีมตรงขวามือข้างล่างนะแล้วก็ตั้งทีมไปแล้วก็บวกเพื่อนนะแล้วก็หาเพื่อนนะหาเพื่อนแล้วก็เชิญเพื่อนไปแล้วก็เพื่อนจะช่วยหรือว่านัดกันนะนัดกันหาวงแหวนก็ได้เนาะประมาณนี้มีอะไรบ้างนะฮะผมขอแนะนำสัตว์ก่อนว่าจะใส่อะไรบ้างผมแนะนำสัตว์อสูรพิษกายพันตัวนี้ใส่ดาเมจทุกสายนะฮะจำเป็นต้องมีตัวนี้ใส่ดาเมจทุกสายเลยนะฮะมันเป็นการโจมตีนะไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจคือใส่สายนี้ตลอดนะฮะใส่ดาเมจนะครับผมต่อไปอันนี้ใส่สายแท้งนะฮะตัวนี้ใส่สายแท้งนะครับผมตัวนี้ใส่แท้งได้ใส่ซัพพอร์ตได้ใส่ควบคุมได้นะตัวนี้นะนะครับผมตัวที่3นะนกตัวนี้มันจะเพิ่ม HP ใส่ซัพพอร์ตใส่แท้งใส่ควบคุมได้นะฮะตั๊กแตนสำคัญมากช่วงต้นถูกไหมตั๊กแตนนะฮะผมคือสายแท้งต้องมีแล้วก็สายซัพพอร์ตยกเว้นดาเมจนะตัวดาเมจห้ามใส่ให้พวกสายซัพพอร์ตสายควบคุมสายแท้งนะฮะเพราะว่าวงแหวนที่เราจะเปิดก่อนคือวงแหวนตั๊กแตนนะฮะผมเคยลองวงแหวนนี้แล้วที่มันบัฟเลือดเพื่อนนะฮะมันต้องใช้เวลานานกว่าจะบัฟเลือดเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยหนาไม่ค่อยดีด้วยใส่ถ้าตั๊กแตนเปิดมาใส่ตั๊กแตนพยายามเปิดวงแหวนที่2เพราะว่าวงแหวน1นะฮะมันจะใส่ได้1วงแหวนเลเวล20 30 40จะใส่ที่ละวงแหวนเนาะก็พอวงแหวนที่2เปิดให้ใส่ตั๊กแตนนะฮะ4ตัวยกเว้นดาเมจนะจะทำให้แทงเราถึกมากนะเราเล่นใน PVP ได้ด้วยไปเจอพวกแบกสัตว์เลี้ยงอะได้ด้วยเพราะแท้งเราจะไม่ตายถ้าแท้งเราไม่ตายเราจะอยู่ได้นานนะฮะอันนี้เอาไว้ใส่ให้พันธมิตรนะเพิ่มค่าป้องกันนะฮะของพันธมิตรทางเราทั้งหมดนะฮะไอตัวนี้นะฮะสำคัญใส่แท้งนะตัวนี้จะเพิ่มการหลบหลีกนะฮะตัวนี้นะฮะไอตัวรูปวัชพืชนะอันนี้จะนานหน่อยนะคลิปจะนานหน่อยเพราะว่าผมขอแนะนำสัตว์เลี้ยงของแต่ละตัวก่อนอันนี้วัชพืชผมบอกได้แค่ว่าไอตัววัชพืชตัวนี้นะฮะมันจะต้องมันเพิ่มการหลบหลีกใช่ไหมมันจะต้องใส่คอมโบกับตัวนี้นะฮะไอปีศาจแมงมุมเพราะว่าอันนั้นหลบหลีกแล้วใช่ไหมมันเพิ่มการหลบหลีกเสร็จปุ๊บมันจะคอมโบกับแท้งตัวนี้แท้งใส่ปุ๊บมันจะฟื้นฟูเลือดของตนเมื่อหลบหลีกได้เห็นไหมมันจะคอมโบกันนะฮะโอเคนะบุปผากินคนเนาะไอคือต้นไม้ส่วนตัวนี้ครับนี่ตัวงูหงอนไก่หางหงนี่คือจำไปเลยนะฮะใส่ฮิวอย่างเดียวนะฮะใส่ฮิวอย่างเดียวอย่าไปใส่ตัวแท้งตัวดาเมจตัวควบคุมตัวซัพพอร์ตไม่ใช่นะใส่ตัวควบซัพพอร์ตได้คือตัวฮิวนะฮะตัวนี้โอเคนะครับผมนะมันจะฟื้นฟู HP ทั้งหมู่ไปพร้อมกันนะฮะตัวนี้ราชาแมงป่องนะฮะเพิ่ม HP สูงสุดให้ผ่านสนิทหมู่นะฮะก็เหมือนตัวเนี้ยอันนี้เพิ่มเดฟใช่มั้ยตั๊กแตนแต่เนี่ยเพิ่มฮิวอันนี้คือหลังเราปลดล็อกแล้วนะ
สมควรที่จะใส่ด้วยประมาณสัก3ตัวหรือ2ตัวนะห้ามใส่ดาเมจนะตัวนี้คือเราตอนแรกเราใส่อันนี้แล้วใช่ไหมบัฟเดฟ4ตัวใช่ไหมสมมุตินะผมใส่ตอนนี้ทีมผมก็ใส่นะบัฟ4ตัวพอเราปลดวงแหวนที่3แล้ววงแหวนที่3หรือที่4แล้วก็ได้นะฮะเราใส่นี้ด้วยนะฮะใส่นี้ด้วยยกเว้นตัวฮิวกับดาเมจก็ได้นะฮะเพราะตัวฮิวต้องใส่แบบอัพเลือดอย่างเดียวอันนี้เดี๋ยวจะพูดเจาะลึกแต่ละสายต่อนะอันนี้ขออธิบายของวงแหวนสัตว์เลี้ยงก่อนในพาร์ทแรกครับเลเวล1ถึง60เนาะเดี๋ยวพาร์ทหลังก็ค่อยมาแนะนำอีกทีอันนี้คือมันบัฟเหมือนนี่เลยครับบัฟเหมือนเดฟแต่เดฟจะดีกว่าอยู่ได้นานกว่าแต่บัฟเลือดก็สำคัญแต่ว่ามันอยู่ไม่ค่อยได้นานตอนแรกให้ใส่เดฟก่อนนะพอใส่เดฟเสร็จก็มาใส่นี้ก็ได้สัก3ตัวนะฮะพันธมิตรเราสายซัพพอร์ตสายแท้งอย่างงี้ครับผมแล้วก็แท้งอีกหรือจะเป็นพวกฮิวก็ได้นะใส่ไปมันจะเด้งเลือดแบบดีมากนะฮะส่วนด้วงนะฮะด้วงก็เมื่อทำดาเมจการป้องกันของเป้าหมายจะลดลงต่อเนื่อง5นาที5วินาทีเนาะอันนี้ก็ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะฮะอันนี้แมงมุมนะฮะก็คือฟื้นฟูเลือดที่หลบหลีกได้จากคอมโบของตัวต้นไม้นี้เนาะบุปผากินคนเพราะบุปผากินคนเนี่ยมันหลบหลีกเยอะใช่ไหมแล้วก็มาคอมโบกับแมงมุมหน้าขนอันนี้ต้องใส่สายแท้งนะฮะส่วนมีคำรามเนี่ยมีคำรามก็คือเพิ่มค่าตรงเป้าให้ฝ่ายพันธมิตรทั้งหมู่เนี่ยเมื่อเปิดฉากต่อเนื่องจนจบการต่อสู้ไอ้ค่าตรงเป้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเกี่ยวกับความแม่นยำไหมแล้วก็เกี่ยวกับตรงเป้าสายนั้นๆไหมเพราะว่าไอ้ค่าตรงเป้าตรงนี้นะฮะสำคัญมากเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะพวกสายควบคุมจะใช้ไอ้พวกสายฮิวจะใช้สายเวทจะใช้เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมให้ดูนะเขาเรียกว่าแบ่งพรสวรรค์นะฮะตรงนี้แบ่งพรสวรรค์เห็นไหมกดตรงนี้นะฮะใครไม่รู้กดตรงนี้มันจะบอกเลยอันแรกมีอะไรโจมตีต้านทานอันที่2คืออะไรเลือดกับป้องกันอันที่3คืออะไรว่องไวนะฮะว่องไวคืออะไรคิดที่ค่อนหลบหลีกต้านทานก็ถ้าใครจะใส่เสียวอู่อันนี้5ก็ได้อันนี้คิดที่ค่อนเพิ่มก็ได้5แล้วแต่นะฮะหรือใครจะเอาพรสวรรค์แนะนำก็ได้อย่างที่เขาใส่ให้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ของผมอ่ะใส่เองเลยนี่ฮะคือตรงเป้าอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยดูดีๆด้วยก็จะมีทะลวงตรงเป้าต้านคิติคอนทะลวงนี่ผมไม่แน่ใจว่าสายเวทคือแบบตีแรงสายเวทผมก็ใส่ตรงนี้นะครับผมก็เอาไปพิจารณากันนะผมเนาะตอนนี้เราก็กลับไปที่สัตว์วิญญาณนะแต่หมีผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยใส่นะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใส่นะตรงเป้าเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ถ้าทะลวงเนี่ยผมใส่อยู่นะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยใส่จริงๆสัตว์หมีเนี่ยผมไม่ค่อยใส่ถ้าไม่มีก็ใส่ไปก่อนได้นะต่อมาพูดถึงหมีแล้วใช่ไหมต่อมาสายดาเมจขาดไม่ได้เลยครับหนูทรายผาตัวนี้จำเป็นต้องมีนะฮะจำเป็นต้องฟาร์มหาสายดาเมจทุกสายต้องหาอันนี้ไปใส่จะทำดาเมจต่อเป้าหมายศัตรูเพิ่มขึ้นนะอันนี้ดีมากส่วนไปหมูจมูกช้างเหลืองอันนี้ HP ฟื้นฟู HP ให้ตนเองต่อเนื่องเมื่อเลือดของตนต่ำกว่า 80% เอ้ยต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกอยู่เนาะอันนี้ใส่ให้กับสายแทงได้นะฮะตัวนี้แทงถังเฉินก็ได้อันนี้นะฮะจะเด้งเลือดนะฮะช่วยถังเฉินด้วยอีกทีนึงต่อไปลิงอันนี้จำเป็นมากสายฮิวต้องใส่นะฮะอันนี้จำเป็นมากลิงสายฮิวต้องใส่นะผมเนาะส่วนอสูรหนามกระดูกนะฮะอันนี้สายดาเมจใส่ได้นะฮะเมื่อเลือดของเป้าหมายที่โจมตีต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์จะทำดาเมจต่อสู้เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ใส่ได้นะฮะสายดาเมจเนาะแล้วมันถึงใส่ดาวน์โหลดเสาหน่อยนะฮะเมื่อได้รับการรักษาการป้องกันของตนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอันนี้ใส่สายแท้งนะไดโนเสาร์นะใส่สายแท้งโอเคนะครับไดโนเสาร์ใส่สายแท้งอันนี้แถมให้หน่อยนะฮะเป้าหมายในรัศมีมีสกิลยิ่งมากดาเมจก็ยิ่งสูงอันนี้เป้าหมายในรัศมีนะฮะมีสกิลยิ่งมากดาเมจยิ่งสูงนะฮะอันนี้ใส่ให้กับพวกสายดาเมจนะฮะนี่ฮะรัศมีก็น่าจะเป็นดาเมจหมูได้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดขออภัยนะฮะอันนี้เพิ่มคิติคอนฝ่ายพิษอันนี้คือใส่ให้เสียวอูดต้องมีนะอันนี้สายดาเมจต้องมีนะฮะสายดาเมจต้องมีอันนี้นะครับผมเนาะอันนี้ฟื้นฟูของตนเองเพิ่มเติมเพื่อได้รักษาอันนี้ก็ใส่ให้สายฮิวนะฮะสายฮิวต้องใส่
อันนี้นะฮะทำดาเมจจะทำให้ผลลัพธ์ฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายลดลงเพิ่มเติมต่อเนื่อง5วิเมื่อทำดาเมจจะทำให้ผลลัพธ์ฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายอันนี้จะใส่ใส่แท้งก็ได้นะฮะให้ฝั่งตรงข้ามเลือดลดลงไปเนาะฟื้นฟูเลือดลดลงเมื่อต่อสู้ฮะอันนี้ไปใส่เมื่อเจอพวกสายฮิวอะเมื่อทำดาเมจจะทำให้ผลลัพธ์ฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายเข้าใจไหมว่าเมื่อทำดาเมจจะทำให้ผลลัพธ์ฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายลดลงต่อเนื่อง5วินาทีนะฮะก็ทำดาเมจปุ๊บฟื้นฟูเลือดของเป้าหมายลดลงแน่นอนนะฮะก็ไปใส่พวกเจอพวกหลงๆไส้กรอกเนี่ยไอด่าน8นะฮะด่าน8คิด9เนี่ยใส่ไปเลยนะฮะอันนี้แถมนะแถมแต่ผมยังไม่เคยได้ใช้แต่แถมให้อาจจะสกิลนะฮะทุกครั้งที่หน่วยศัตรูตาย1คนคริติคอลอันนี้ใส่ให้เสียวอูใส่ให้ตัวดาเมจนะฮะนี่ตัวนี้โอ้โหเยอะมากเลยว่ะเดี๋ยวใกล้จะจบแล้วไม่เป็นไรหลังจากถูกคริติคอลการต้านคิของตนจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง5วิทุกอันนี้ใส่สายแทงนะฮะใส่สายแทงอันนี้หลังจากถูกคริติคอลนะก็โดนฝ่ายตรงข้ามตีมาติดคริติคอลการต้านทานคริติคอลของผมของเราอ่ะจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง5วินาทีทุก10วินะฮะก็ทุก5วินาทีพอ5วินาที10วินาทีมาอีกก็ใช้ได้อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เมื่อทำดาเมจจะทำให้การต้านทานคิของเป้าหมายลดลงต่อเนื่อง5วิก็เมื่อเราทำดาเมจฝ่ายฝั่งตรงข้ามเวลาเราตีติดคิปุ๊บเนี่ยการต้านทานคิของเป้าหมายจะลดลงทันทีนะผมเขาต้านทานเขาจะหายไปอ่ะประมาณ5วิอันนี้ก็เมื่อเลือดของตนสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีของตนจะเพิ่มขึ้นเมื่อเลือดนะของเราสูงกว่าเปอร์เซ็นต์การโจมตีของเราจะเพิ่มขึ้นก็สมมติเลือดแม่ง10,000นึงอ่ะเปอร์เซ็นต์การโจมตีเราแค่ 10% เนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นนะยิ่งเลือดเยอะยิ่งโจมตีแรงไอ้ตัวนี้ใส่แทงได้นะใส่แทงได้เพราะเลือดเยอะโจมตีแรงแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่ดาเมจได้น่าจะได้นะเพราะเลือดดาเมจเราก็น่าจะเยอะนะฮะก็ลองพิจารณาดูถึงเลเวล200แล้วค่อยมาบอกกันทีนะอันนี้คร่าวๆก่อนเนาะเมื่อคิดิคอนจะทำให้ดูดเลือดอันนี้สวยเลยนะอันนี้ใส่ให้โพไซซีได้เลยอันนี้ติดคิดิคอนดูดเลือดนี่ฮะอันนี้ดีมากนะฮะแจ่มมากจะไม่มีทางตายนะดาเมจปุ๊บติดคิดิคอนดูดเลือดติดคิดิคอนดูดเลือดอยู่ได้สบายไม่ต้องใช้ฮิวนะอันนี้เพิ่มค่าคิดิคอนของตนเมื่อเปิดฉากต่อสู้จนจบฉากอันนี้แหละครับผมโกงเลยนะฮะนี่เพิ่มค่าคิดิคอนของตนนะฮะคอมโบกับไอ้นี่ได้เลยเนี่ยปุ๊บแม่งค่าคิติคอนเปิดมานะฮะไม่รู้เท่าไหร่นะแต่มันจะมีถ้าใส่วงแหวนปุ๊บมันจะมีบอกเลยว่าเพิ่มค่าคิติคอนเท่าไหร่เนาะอันเนี้ยคอมโบกับไอ้นี่ได้เลย200กับ300เนี่ย250กับ300นะฮะดูดเลือดกระจายนะฮะหุ้ยแม่งน่ากลัวว่ะเฮ้ยวงแหวนมันเยอะมากเลยนะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เพิ่มการโจมตีของตนตามจำนวนศัตรูในสนามรบปัจจุบันโอ้โหอันนี้ใส่ดาเมจฮะยิ่งศัตรูเยอะยิ่งแรงนะฮะทั้งเฉินใช้ได้อันนี้สายดาเมจนะอันนี้เพิ่มพลังโจมตีฝ่ายพันธมิตรทั้งหมู่เมื่อเปิดฉากต่อเนื่องจนจบอันนี้ใส่พวกสายซับนะสายซับพวกสายฮิวได้แล้วก็ใส่พวกเราได้พวกดาเมจก็ได้ใส่ไปนะมันจะช่วยบัฟกันหลายอันนะใส่5คนเลยก็ได้แม่งบัฟโจมตีแบบกระจายนะฮะอันนี้นะเมื่อปล่อยสกิลประเภทรักษาเป้าหมายจะฟื้นฟู HP เพิ่มอันนี้ก็ใส่ตัวสายฮิวโดยตรงนะฮะวงแหวนหลังๆก็จะดีหน่อยนะเมื่อรับการรักษาตนเองจะได้รับโล่ป้องกันก็ประมาณว่าเมื่อรับการรักษาใช่ไหมเมื่อเราโดนรับการอย่างเราเป็นแท้งเนี่ยเมื่อรับการรักษาตนเองจะได้โล่ป้องกันนี่คือแจ่มมากนะใส่ไว้แท้งใส่ไว้ตัวเนี้ยใส่ไว้ปุ๊บแม่งมีโล่ทันทีนะถ้าดาเมจไม่มีก็แอบมาใส่ตัวดาเมจกันหน่อยก็ได้นะถ้ามีวงแหวนเยอะๆแล้วพอโดนรักษาปุ๊บโล่เด้งเลยนะก็จะรอดตายนะพวกดาเมจเนาะอันสุดท้ายขอแจ่มๆนะฮะเพิ่มพลังโจมตีของตนเมื่อใช้แอคทีฟสกิลต่อเนื่อง5วิอ๋อเมื่อใช้แอคทีฟเหมือนวงแหวนต้นๆแหละใช้พลังสกิลปุ๊บมันจะเมื่อใช้แอคทีฟสกิลเนาะมันจะต่อเนื่อง5วินาทีโจมตีเนาะเพิ่มพลังโจมตีก็ประมาณทั้งมวลนะฮะผมก็อ่านให้หมดแล้วแต่ว่าเราจะมาเจาะลึกเบื้องต้นเลเวล1ถึง63ผมก็แนะนำให้หมดแล้วนะว่าตัวไหนอะไรใส่ยังไงใส่ตัวไหนบ้างเนาะก็เอาอะแดปต์ใช้กันเนาะตอนนี้มาดูสายนะฮะแต่ละสายว่าใส่กันยังไงเอามาดูสายแท้งก่อนนะฮะสายแท้งเริ่มต้นเลยนะฮะผมแม่งใส่นี่ก่อนเลยนะฮะเนี่ยตามจริงผมใส่อันนี้ก่อนนะตะกั่วแตนก่อนนะใส่ตะกั่วแตนนะฮะเพื่อเพิ่มพลังป้องกันนะฮะในการบิ้ว
นี่อันนี้ผมก็ใส่ตั๊กแตนเห็นไหมเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวแทงเรามีตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ตั๊กแตนนะเพราะมันเป็นตัวดาเมจใส่กรอบผมใส่ตั๊กแตนนะถังซานผมใส่ตั๊กแตนเห็นไหมผมใส่ตั๊กแตนเพื่อจะมาบัฟให้กับถังกับใต้มูไปให้อยู่ได้นานมากสู้นานมากตายยากมากครับพอใส่ตั๊กแตนถ้าเปิดระบบวงแหวน4วงแล้วใช่ไหมค่อยมาใส่เพิ่มเลือดทั้งหมู่ก็ได้นะเนี่ยมันจะทำให้ทีมเรามีเลือดเด้งตลอดเนี่ยเราทำให้ไส้กรอกผมผ่านด่าน7มาด้วยนะฮะตอนนี้มาดูสายแทงก่อนสายแทงควรใส่อะไรนี่ฮะสายแทงไม่ควรใส่นกไม่ควรไอ้คุณอันนี้ว่าอันนี้เป็นแทงหมดเลยครับสายแทงต้องใส่นี่ครับหลบหลีกนะฮะหลบหลีกนะฮะหลบหลีกใช่ไหมเพิ่มการหลบหลีกอันนี้154เลยนะหลบหลีกนะฮะเพิ่ม154เลยพอหลบหลีกได้ปุ๊บต้องใส่คอมโบคู่กับตัวนี้นะฮะแมงมุมหน้าคนนะฮะพอหลบหลีกเสร็จปุ๊บมันจะฟื้นฟูให้ HP 423นะฮะต้องใส่ตะกั่วแตนอันนี้หลบหลีกเลือดนะฮะใครจะใส่เลือดก็ใส่นะเลือดใส่ได้นะฮะเพิ่มเลือด 5,000 จะได้นั้นนะใส่ฮิวนะเพื่อนร่วมทั้งทีมนะฮะเห็นไหมเพิ่ม HP สูงสุด 1,900 แต้มฝ่ายพันธมิตรทั้งหมู่นะก็คือทั้งหมดเมื่อเปิดฉากการต่อสู้นะอันนี้สายแทงสมควรจะต้องใส่แบบนี้นะฮะต่อมาสายดาเมจนะฮะดาเมจเลยนะจ๋าๆเลยเนาะอันนี้ผมใส่ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมใส่เพราะว่ามันจะทำให้ทีมผมผ่านด่านบัฟเลือดเนาะแต่ว่าตามจริงอ่ะต้องใส่ดาเมจจ๋าๆอย่างที่ผมแนะนำใส่มาป้าก็ได้นะอันนี้อย่างที่ผมแนะนำไปว่าสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวใส่สายอะไรเนาะก็ไปบิวเอาเนาะอันนี้ต้องใส่หมาป่าก็ได้หนูทะเลทรายต้องมีนะฮะไก่อันแรกต้องใช้ปลาวานทะเลลึกต้องมีนะฮะไอพวกคิติคอนต้องมีนะฮะอันนี้สายดาเมจเนาะใส่แบบนี้นะครับผมเนาะต่อไปสายอันนี้สายควบคุมแล้วกันนะฮะสายควบคุมสายควบคุมจำเป็นเลยนะฮะอย่าเพิ่งใส่ดาเมจก็ได้แต่ว่าที่ผมใส่ดาเมจอย่าให้ถังซานทำดาเมจช่วยด้วยนะฮะก็จะใส่ปลาวานนะปลาวานนี่คืออันนี้ผมบัฟดาเมจเนาะใส่เป็นสายดาเมจจะใส่เป็นสายดาเมจก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยอย่าลืมนะต้องใส่ตะกั่วแตนช่วยแทงบัฟเลือดช่วยเพื่อนนะใส่ได้หลายแบบนะจะทำเป็นบิวเอทีเคก็ได้แต่ตามจริงอ่ะใส่ซัพพอร์ตก็ได้ฮะใส่ซัพพอร์ตก็ได้แต่อันนี้ผมทำเป็นสายดาเมจนะผมก็จะใส่เป็นเนี่ยตามจริงมันต้องเป็นสายแบบใส่ตะกั่วแตนใส่อันนี้ใส่ตรงอะไรนะใส่บัฟโจมตีอะไรเงี้ยผมบัฟคิติคอนหมู่อะไรเงี้ยจะเป็นแบบใส่พวกบัฟทั้งหลายแหล่นะฮะของเพื่อนร่วมทีมเราทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่นี่ผมบิวใส่เลือดเอ้ยใส่อันนี้ใส่ดาเมจเลยนะฮะเลือดไม่เอาแล้วก็ใส่ตะกั่วแตนแล้วก็ใส่เลือดบัฟเพิ่มเพื่อนเนาะก็ใส่แบบนี้นะครับผมเนาะต่อมาสายฮิวนะฮะสายฮิวจำเป็นมากนะฮะงูงอนไก่นะฮะต้องมีอันแรกเลยฮะบัฟเพิ่มเลือดปีศาจลิงต้องมีนะฮะอันนี้ปีศาจลิงขนขาวต้องมีนะฮะเห็นไหมปล่อยการรักษาเป้าหมายจะฟื้นฟูฉลามลาดตะเวนนะฮะนี่เห็นไหมมีแบบนี้สกิลแบบนี้ใส่ได้เลยครับผมตั๊กแตนผมใส่เพราะว่าเอามาช่วยบัฟนะฮะให้กับอันนี้เนาะตอนแรกผมจะใส่เป็นถ้าเปิดวงแหวนที่5ผมจะใส่เป็นอันนี้ซัพพอร์ตเลือดด้วยนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วสรุปก็มีอยู่4สายนะแทงใส่ยังไงบอกไปแล้วเนาะเสียวอู่สายดาเมจใส่ยังไงสายซับใส่ยังไงสายควบคุมใส่ยังไงผมบอกไปแล้วเนาะถังเฉินนะถังเฉินตามจริงผมอยากให้ทำแบบเป็นแบบสายดาเมจเนี่ยพอใส่สายดาเมจแล้วถังเฉินมันเบามากครับบางนะถังเฉินเนี่ยถ้าไม่อยากให้มันแรงไม่ต้องให้มันแรงก็ได้ถ้ามันแรงมันจะบางเพราะมันวิ่งไปแถวหน้าเนาะมันไม่เหมือนโพไซซีเนี่ยอยู่แถวหลังแล้วโจมตีได้ตลอดเวลาถังเฉินมันต้องไปบู๊ข้างหน้ามันจะวิ่งไปข้างหน้าแต่ผมอ่ะใส่หมาป่าใส่อันนี้นะฮะใส่บัฟตะกั่วแตนนะฮะใส่บัฟเลือดเพื่อนนะฮะอย่างนี้ก็ให้มันตายก่อนนะแต่ถ้าอยากให้ทีมอยู่ได้นานๆก็ใส่เลือดนะอันนี้อยู่นานก็ใส่เลือดอันนี้ก็ใส่พวกป้องกันไปหรือว่าจะใส่เหมือนแท้งก็ได้จะใส่ถ้าบิ้วเป็นแท้งนั้นก็จะใส่พวกต้นไม้อันนี้ก็เป็นแมงมุมน่ากินคนหลบหลีกเสร็จก็เด้งเลือดก็ได้นะอันนี้ก็บัฟทีมแต่ผมว่าแอบใส่ดาเมจไปหน่อยนึงเพื่อที่จะให้มันวิ่งไปตายก่อนนะไปเจาะก่อนเพราะมันวิ่งนำหน้าไงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะเอาเป็นสายแท้งจะจ๋าก็ได้นะผ
ราะว่าผมมีถังซานคอยช่วยอันนี้อยู่เนาะลงงก็ประมาณนี้ครับคลิปอาจจะยาวหน่อยก็บอกไปแล้วว่าแนะนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวแนะนำการใส่ยังไงนะฮะก็อันนี้เป็นสไตล์ของผมนะอย่าดราม่านะอย่างถังห้าวก็นี่ฮะถังห้าวผมก็ใส่แบบนี้บัฟเพื่อนนะหลบหลีกแมงมุมบัฟเพื่อนเลือดบัฟเพื่อนเดฟนะฮะถังห้าวจัดตำแหน่งดีมากนะฮะถ้าจัดตำแหน่งดีๆมันจะวิ่งนำหน้านะฮะมันจะวิ่งนำหน้าหลงเนาะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วจัดตำแหน่งยังไงให้วิ่งนำหน้าหลงกับพวกเสียวอู่เนาะอันนี้ผมพูดไปแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะรับชมคลิปด้วยนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเนาะในการจัดวงแหวนแบบนี้ก็ทำให้ดูทุกวงแหวนแนะนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ทางนี้ใครชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องทำตามก็ได้นะใครทำตามแบบผมก็ได้ใครไม่ต้องทำตามก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยอันนี้ผมก็ไม่แนะนำในสไตล์ของผมเอานะฮะยังไงก็เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม